ท่านผู้ชมคะคนที่จะถูกถามมากๆอ่ะนะคะจากเหตุการณ์นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นนักวิชาการทางด้านเคมีหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์นะคะจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสมีประโยคนึงซึ่งประโยคนี้สำคัญมากถังดับเพลิงที่มีมาตรฐานไม่มีทางระเบิดได้ประโยคนี้นำก่อนเลยครับถ้าถังดับเพลิงมาตรฐานไม่มีทางระเบิดแต่แล้วถ้ามันระเบิดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ว่าไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์ออสตั้งข้อสังเกตเอาไว้อ่ะนะคะว่าอาจเดี๋ยวก็ต้องไปสอบสวนสืบสวนกันนะแต่มองว่ายังไงก็หนีไม่พ้น3เรื่องนี้1ถังเก่าหรือว่าใช้งานมานานจนเหล็กมันเสื่อมเหล็กมันขึ้นสนิมไม่สามารถทนแรงดันในถังได้2มีการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารเคมีเข้าไปใหม่เพื่อลดต้นทุนแล้วก็อาจจะอัดเหมือนกับอัดเกินจากที่ถังมันจะรับได้และ3อาจจะวางถังเอาไว้กลางแจ้งทำให้แรงดันในถังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นการเกิดระเบิดก็คือแรงดันมันเยอะกว่าความสามารถในการทนของโลหะนะซึ่งมาตรฐานของถังดับเพลิงมันก็มีอยู่นะก็คือไม่มีมาตรฐานชำรุดไม่แมนเทนแนนซ์หรือไม่นะครับถังเก่าเกิดสนิมหรือมีการอัดซ้ำอัดใหม่ตรงนี้ต้องสอบสวนให้ชัดเจนและงานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบถังพวกนี้ก็คือเขาจะใช้แล้วทิ้งไม่มีการเอามาใช้ใหม่ไม่มีการมาอัดซ้ำนะครับตำแหน่งการวางถังก็ไม่ควรไปวางในจุดที่มีความร้อนสูงนะครับเพราะว่าจะทำให้ก๊าซที่อยู่ข้างในเนี่ยเกิดการขยายตัวที่จะนัดตั้งข้อสังเกตอ่ะไม่ได้กล่าวหาแต่ต้องไปเช็คนะฮะมีการอัดซ้ำใหม่หรือไม่เพราะลักษณะการอบรมอย่างเงี้ยมันจะอบรมเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมดก็ต้องไปเติมใหม่ถ้ามีการอัดใหม่ตรงนี้เต็มๆนะแต่ถ้ามันไม่ได้มาตรฐานอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นอุบัติเหตุก็ต้องสอบสวนกัน